ักทองฟูนะคะตัวเองสูตรเดียวกับมันม่วงฟูเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากมันม่วงมาเป็นฟักทองเพราะมีเพื่อนๆทางบ้านบอกว่าครูกุ้งลองทำดูนะฟักทองก็อร่อยแล้วก็เลยลองมาทำดูค่ะแล้วปรากฏว่าอร่อยมากๆอร่อยจริงๆแต่เขาไม่ฟูแตกไม่สวยแค่นั้นเองใช้ฟักทองดิบนะคะ400กรัมเอาไปต้มเลยนะคะระหว่างรอฟักทองสุกเรามาทำส่วนของกะทิกันค่ะกะทิ380กรัมน้ำตาลทราย250กรัมเกลือ1ช้อนชาคนน้ำเกลือและน้ำตาลละจนละลายเลยพักไว้ก่อนใช้แป้งค่ะแป้งเค้กนะคะตาพัดโบก280กรัมนะคะผงฟู3ช้อนชายีสต์2ช้อนชาคนตะล่อมทั้ง3อย่างให้เข้ากันแล้วเราเอากะทิที่เราละลายไว้ตะกี้ค่ะมาคลุกเคล้าคนจนหมดผงแป้งตะล่อมให้เข้ากันนะคะจนหมดผงแป้งเลยทีนี้พอฟักทองเข้าสุกใช่ไหมเราก็เอาฟักทองมายีเลยค่ะยีแบบใช้ช้อนส้อมยีเลยนะคะอันนี้กะทิยังเหลือนะตัวเองยังใส่ไม่หมดทีนี้ฟักทองสุกแล้วเราเอามายีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาไปใส่ในแป้งนะคะใส่ขณะร้อนๆเลยนะตัวเองคนทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันแล้วกะทิส่วนที่เหลือก็ใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะแต่ทีนี้เราก็จะปิดฝาพักไว้นะคะ1-2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับอากาศนะตัวเองแต่วันนี้ฟักทองเราใส่ไปขณะร้อนๆตัวเองเพราะว่ายีสต์มันจะทำงานเร็วมากวันนี้ป้ากุ้งแค่พักไว้แค่ครึ่งชั่วโมงตัวเองมันฟูขนาดนี้เลยอะค่ะเราก็เตรียมไปหยอดใส่ถ้วยตะไลกันเลยนึ่งไฟแรง15นาทีนะคะเอาถ้วยไปนึ่งก่อนประมาณสัก5นาทีขนมจะได้ไม่ติดถ้วยนะตัวเองเนี่ยเวลาเราหยอดขนมก็หยอดให้เต็มถ้วยเลยจ้ะนะคะแล้วก็หยอดไปทั้งหมดวันนี้ได้ทั้งหมด65ถ้วยแล้วก็เหลืออีกใส่ถ้วยใหญ่ๆไว้อีก2ถ้วยเลยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยครบเวลา15นาทีแล้วขนมมันไม่แตกเพื่อนมันอาจจะแบบว่าส่วนผสมของฟักทองเนาะมันมีน้ำเยอะมันก็เลยแบบว่ามันไม่แตกฟูแต่ขอบอกเลยว่าขนมอร่อยมากๆนะคะลักษณะเนื้อสัมผัสเขาเหมือนเราได้กินขนมตานะคะมันจะยืดๆเหนียวๆหยุ่นๆแบบนั้นนะคะแต่หอมฟักทองขอบอกเลยว่าทำขายได้เลยนะตัวเองถึงว่าแม่เขาถึงแม้ว่าเขาจะแตกไม่สวยแต่เขาบอกเลยว่าทิ้งข้ามคืนก็ยังนุ่มอะค่ะลองทำกันดูนะตัวเองอร่อยมากอร่อยจริงๆเลยจะเปลี่ยนเป็นเผือกเป็นมันม่วงมันไข่แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะขนมสุกทั้งหมดแล้วเราก็เอาพักให้เย็นสนิทนะคะแล้วค่อยเอาแซะออกจากถ้วยเราก็โยกซ้ายโยกขวาแล้วก็เอาช้อนงัดขึ้นแบบนี้เขาก็ออกมาง่ายๆแบบนี้ตัวเองลักษณะเขาเหมือนขนมตาลเลยตัวเองแบบเนื้อสัมผัสแบบนั้นเลยดูดิแบบนี้เลยแต่อร่อยมาก